จารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับในช่วงเซสชันที่2นี้นะครับการกลับมาของอาจารย์จินตวีนะครับเมื่อสักขออนุญาตกล่าวเกริ่นๆกับสำหรับท่านผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในเซสชันที่1เนี่ยนะครับท่านได้นำเอานวัตกรรมซึ่งไปประกวดนะครับได้ทุนนะครับวช.มานะครับแล้วนำนวัตกรรมนั้นเนี่ยไปประกวดผลงานนะครับที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็นำมาซึ่งได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงครับก็พบว่าเราได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนรู้โดยข้อสรุปว่าเด็กจะได้ดีครูต้องเก่งนะครับและช่วงที่สองเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่สำคัญขึ้นมาอีกนั่นก็คือว่าผลงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานประกวดนวัตกรรมในงานเดียวกันที่กรุงเจนีวาแต่ว่าได้เหรียญเงินนะครับได้เหรียญเงินนะครับผมนะครับจะไม่แนะนำชื่อเรื่องแต่ผมจะขอแนะนำท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะครับจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้เลยครับครับผมก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สรกฤตนะคะที่ช่วยกรุณาแนะนำนะคะแนะนำสักเขินเลยนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะก็เมื่อกี้เราเบรกกันไปแล้วนะคะกลับมาก็อย่างที่เรียนอาจารย์ก็คือคราวนี้จะเป็นโครงการที่ได้เหรียญเงินนะคะทีนี้โปรเจกต์นี้นะคะก็จะมีผู้วิจัย2ท่านนะคะที่ไปประกวดนวัตกรรมนะคะก็ได้แก่ท่านอาจารย์นวนิตด้วยนะคะจะเป็นผู้ร่วมทีมนะคะโครงการนี้ดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะอาจารย์ขาสืบเนื่องจากเมื่อกี้ครึ่งแรกอาจารย์เห็นภาพงานแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมีภาพเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเงินนะคะที่ไปได้รับมานะคะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่าบางทีเราก็ต้องทุ่มทุนสร้างนิดนึงคือเราก็ต้องมีพร็อพด้วยนะคะเพื่อจะทำให้คนเนี่ยบูธเราเกิดความน่าสนใจนะคะทีนี้เพื่อนอาจารย์ท่านก็คร่ำวอดในวงการการประกวดนวัตกรรมนะคะทีนี้ท่านก็เลยแนะนำบอกว่าโอ้จะไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกนะต้องมีพร็อพเพิร์ฟอะไรหน่อยนะคะเราทุ่มทุนสุดแล้วเราก็เลยทำเป็นแบบคือเป็นมงกงมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่นะคะปีหน้าก็คุยกันกับอาจารย์นวนิตว่าอาจจะมีพร็อพชุดธงชุดไทยอะไรไปหน่อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านเลขากับท่านรองเนี่ยก็ไปด้วยนะคะของวช.ก็ไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีท่านทูตก็มาเยี่ยมบุตรถือเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ย้ำอีกครั้งว่าก็อยากเชียร์ให้ทุกท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันน่าภูมิใจนะคะทีนี้เรียนอาจารย์นี้ว่าอย่างที่ได้แจ้งมาก่อนคือทีมของดิฉันเองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะมาจากฐานของการขอทุนวิจัยนะคะเราก็จะขอทุนวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักวิจัยแห่งชาตินะคะทางสกว.ก็จะสกอ.เนี่ยก็จะมีเชิญทำโครงการวิจัยในฐานะที่ปรึกษาโครงการนะคะฉะนั้นเนี่ยงานทุกงานของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบวิจัยขั้นตอนนะคะก็สลับซับซ้อนดูจับต้องยากนะคะนี้เราก็พอมาในมุมของการทำนวัตกรรมเนี่ยเราค่อนข้างต้องชิฟความคิดพอสมควรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนแนะนำอาจารย์ว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นนะคะก็คือหลักๆจะเป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือจะทำระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงนะคะหรือว่า virtual learning environment system นะคะเรียกสั้นๆก็คือ VLE นะคะตัว virtual environment system นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้าง 21st century skill นะคะซึ่งอันนี้โครงการนี้เรามองสโคปตัว learning skill ด้าน learning and innovation คือการเรียนรู้แล้วก็การทำนวัตกรรมนะคะ 21st century skill จริงมีอยู่ 3-4 ด้านด้วยกันแล้วแต่กรอบนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราเน้นด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากอันเนี้ยงานเนี้ยรับทุนเมื่อปี56นะคะตอนนั้นเทรนด์ที่มาแรงมากคงจะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเรื่องของอาเซียนนะคะอาจารย์คิดย้อนไปนิดนึงเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะฉะนั้นตอนนั้นเราก็เลยอยากจะไอเดียก็คือทำระบบการเรียนรู้สักระบบนึงนะที่ไม่ใช่เป็นแค่
ใจฉะนั้นเราก็เลยมองเครื่องมืออะไรสักตัวหนึ่งที่ทำให้เขาอะมีตัวเสมือนหรืออวตารนั่นเองอะค่ะนะคะที่ทำให้เขาแบบมีเซนส์ของการบิลเป็นคอมมูนิตี้บิลองกิ้งทูดิสคัมเมอร์คือเหมือนมีความเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์ในสกอปัสนะคะสองสามเรื่องนะคะเราก็ทำกันมาในเชิงวิชาการนะคะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนขั้นตอนแบบการวิเคราะห์แฟกเตอร์แอนาลิซิสออกมาได้องค์ประกอบแล้วก็มาเอาองค์ประกอบนั้นมาทำเป็นระบบอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งเราก็พบว่าพวกนั้นเนี่ยพอมาทำนวัตกรรมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาทำนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากคือมันเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำนวัตกรรมที่มีพื้นของงานวิจัยแต่เวลาเรานำเสนองานวิจัยเนี่ยเราเรียนรู้ว่าเราต้อง simplify อะไรพวกนั้นเนี่ยให้เป็นอะไรที่จับต้องได้ดู practical ใช้งานได้จริงนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาทำให้งานเนี่ยดูใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะคนใช้เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะฉะนั้นพวกผลวิเคราะห์อะไรต่างๆนะคะเราจะตัดออกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอนะคะอาจารย์ด้วยคลิปวิดีโอก่อนนะคะอาจารย์ได้เห็นภาพของทั้งระบบนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆว่าระบบตัวนี้พัฒนาโดยที่เราก็ยังใช้ Moodle เป็นฐานนะคะคือเราก็ยังเชื่อในเรื่องของระบบการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของ Learning Management System ซึ่งจะทำให้ผู้สอนเนี่ยสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ได้ดีนะคะตัวนี้เราใช้ Plug-in ที่ชื่อว่า Sludo นะคะ Sludo เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการสามารถที่จะ Embed โลกเสมือนนะคะเข้ามาในระบบนี้ได้นะคะโลกเสมือนที่อาจารย์คุ้นอาจจะเป็นตัว Second Life นะคะเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยก็ฮอตฮิตมากนะคะลักษณะของอวตารในโลกเสมือนนะคะตัวนี้เราใช้ Open Source ที่ชื่อว่า Open Simulator นะคะในการบริหารจัดการแล้วเราก็เพิ่ม Plug-in ตัว Sludo เข้าไปเพื่อให้การทำงานของOpen Simulator กับ Moodle เนี่ยเห็นกันข้อความอย่างเช่นผู้เรียนเนี่ยโพสอะไรนะคะแชร์ข้อมูลอะไรในตัวระบบโลกเสมือนเนี่ยก็จะไปโชว์ใน Moodle ด้วยซึ่งมาทำให้ผู้สอนเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูคลิปวิดีโอนิดนึงนะคะแนะนำระบบนะคะอันนี้ที่อาจารย์ประกอบท่านเมื่อกี้ท่านเล่าว่าอันนี้เป็นตัวที่พอตอนไปนำเสนอเด็กๆจะวิ่งมาเล่นมากเลยนะคะตอนที่ไปประกวดนวัตกรรมนะคะเพราะว่าเด็กๆ เขาก็รู้สึกเหมือนเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาเล่นนะคะ
คทีนี้นะคะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ภาพโดยภาพนะคะของโปรเจกต์นี้นะคะก็อาจารย์จะเห็นว่ามีตัวของตัวโลกเสมือนนะคะเราเริ่มให้ผู้เรียนเนี่ยSimplify ขั้นตอนเป็น4 step ด้วยกันนะคะในการเรียนรู้นะคะความแตกต่างของวัฒนธรรมเราเลยดึงจุดขายในเรื่องของ cultural differences นะคะในการไปประกวดนะคะแล้วก็เราได้คำแนะนำจากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จิรศักดิ์นะคะหรือว่าท่านอาจารย์อื่นๆที่เคยไปประกวดมาก่อนว่าคือเราไปเจนีวาเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกับของเขาหน่อยเพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพงานของเรานะคะฉะนั้นตอนนั้นจุดที่เราดึงมาก็คือเราพูดว่าคือแค่พูดอาเซียนเนี่ยเขาอาจจะไม่อินกับเราแต่เราก็บอกว่าเออเราอ่ะไทยแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วเราก็กำลังจะมีเรามีอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะเหมือน EU นะคะเขาก็จะเริ่มคอนเนคแล้วอ๋อโอเคเขามี EU ก็มีปัญหาไหมในการคอมมูนิเคตกันนะคะของเขาอาจจะยังตกลงง่ายกว่าเราใช่ไหมคะว่าในเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างเราก็บอกว่าของเราเนี่ยก็เป็นเพิ่งเริ่มเข้าอาเซียนนะเราก็ยังมีในเรื่องของเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นในอันเนี้ยจุดที่เราเอามาใช้ก็คือเราอยากให้เขาแชร์อะไรที่มีร่วมกันเหมือนกันนะคะฉะนั้นธีมที่เราดึงมาก็คืออย่างที่เรียนท่านอาจารย์ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะเป็น3ธีมที่เรามานำเสนอในนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะอย่างที่เรียนก็คือจะเป็นการใช้ plug-in Sludel นะคะในการ integrate ตัว Open Simulator เข้าไปกับตัว Moodle นะคะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยไม่ว่าเราจะแชร์อะไรในโลกเสมือนนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบ Moodle ด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของผู้สอนนะคะอาจารย์จะเห็นว่าขั้นแรกนะคะหลังจากเราซิมพลิฟายผลงานวิจัยมาแล้วเนี่ยนะคะขั้นแรกคือในส่วนของให้ผู้เรียนเกิด excitement นะคะความตื่นเต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการที่ customize อวตารของตัวเองให้เหมือนเขามากที่สุดนะคะว่าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วในโลกเสมือนของคุณหน้าตาคุณเป็นยังไงนะคะอาจจะลองทายสิคะว่าผู้เรียนคัสตอมไมซ์เหมือนตัวเองไหมคะโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์ดิฉันต้องขนาดขอให้เขาเทียบนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะจำไม่ได้นะคะอันนี้เพอเอิญพลอยเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอันนึงหลุดมานะคะของอันนี้เซ็กซี่เลยนะคะก็นิสิตบางคนก็อยากอยู่ในโหมดเซ็กซี่นะคะก็มีบ้างนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราพบก็คือในขั้นของ excitement เนี่ยการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยทำอวตารนะคะสามารถมีอิสระในการแต่งตัวต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นขั้นที่ใช้เวลานานที่สุดในการเรียนรู้นะคะขั้นอื่นซ้อนวัฒนธรรมของเขาหน่อยนะคะแล้วก็แต่งให้สะท้อนตัวเองหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็พอแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปเยี่ยมชมโลกเสมือนนะคะสเต็ปที่สองคือ exploration นะคะของงานชิ้นนี้ที่นำเสนอก็คือการ explore นะคะก็จะเริ่มไปที่ต่างๆแล้วนะคะก็คืออย่างอันนี้นะคะก็มีบ้านอยู่3หลังนะคะที่เราทำเป็นตัวตั้งต้นขึ้นมานะคะผู้เรียนก็จะเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็อย่างอันนี้เป็นบ้านเรื่องของอาหารนะคะก็เข้าไปแล้วก็จะเจออย่างเงี้ยค่ะโต๊ะอาหารเรื่องของอาหารไทยนะคะอาหารต่างชาตินะคะก็แล้วแต่นะคะในอาเซียนประเทศต่างๆแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะโชว์ได้นะคะวิดีโอทำอาหารชิ้นนั้นๆนะคะอย่างอันเนี้ยพลอยเขาโชว์การทำน้ำพริกอ่องนะคะเขาก็เขียนว่าอ่องชิลลี่เพสต์นะคะเขาก็โชว์แนะนำนะคะนี้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะการเรียนรู้ cultural differences เนี่ยก็จะเริ่มแบบคนอื่นจากชาติอื่นก็จะเริ่มมาแล้วบอกโอ้ชาติเขาก็มีนะชิลลี่เพสเนี่ยมีเหมือนกันนะคะยูใช้หมูหรอของเราเนี่ยอินโดเนี่ยเราก็มีน้ำพริกเหมือนกันนะแต่เราใช้ส่วนผสมอย่างอื่นแล้วไม่ทานหมูแล้วก็ใส่อย่างอื่นแทนเป็นปลาหรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะเริ่มคุยนี้พอมีอะไร something in common คือมีความเหมือนเขาก็จะเริ่มคลิกกันแล้วแหละเขาเริ่มอยากรู้จักกันแล้วนะคะโดยเอาธีมเรื่องอาหารเป็นหลักนะคะ
แล้วเขาก็จะเริ่มพูดเรื่องมีน้ำพริกเหมือนกันนะความต่างคืออะไรหรออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมของเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเขาก็จะมีเครื่องแต่งกายของประเทศต่างๆก็พยายามเอามาโชว์กันนะคะมีแคทวอล์กโชว์อะไรให้เดินแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคะก็นี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งอีกธีมหนึ่งที่เขาก็สนใจนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ด้วยโปรแกรมนี้ Open Simulator นะคะก็เป็น Open Sourceฉะนั้นก็จะแนวคิดเดียวกับเหมือน Moodle อะค่ะก็คือมีอ็อบเจกต์เสริมที่เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดฟรีอ็อบเจกต์ต่างๆได้นะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะไปดาวน์โหลดนะคะสำเร็จรูปอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยภาพต่างๆหรือว่าจะสร้างเองอะไรเงี้ยนะคะก็เอามาตั้งไว้โชว์เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกธีมนึงที่ผู้เรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็อันนี้ก็สเต็ปต่อไปคือเรื่องของenjoyment นะคะก็คือตัวเนี้ยปลั๊กอินที่เราใส่อ่ะค่ะที่ได้เรียนอาจารย์ว่าเป็น Moodle นะคะกับ Open Simulator แล้วก็เราเพิ่มปลั๊กอินคือตัว Sludo เนี่ยพอมีปลั๊กอินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วผู้เรียนเนี่ยเราจะเขียนว่าเป็น enjoyment anywhere นะคะเพราะว่าถ้าท่านเนี่ยเคยใช้ตัว Open Simulator เนี่ยท่านจะทราบว่าข้อจำกัดของมันก็คือท่านต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าตัว PC นะคะซึ่งบางทีก็ทำให้แบบแหมก็นั่งรถติดอยู่อะแล้วยังคุยค้างอยู่เลยเรื่องน้ำพริกเมื่อกี้น้ำพริกอ่องอะอยากจะคุยต่ออะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นก็ move มานะคะเข้าผ่าน PC เข้าผ่านสมาร์ทโฟนก็โดยเข้าด้วยการใช้ Moodle นะคะก็สามารถที่จะยัง continue conversation อันนั้นต่อได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะไม่เห็นอวตารแหละแต่ว่าก็ยังคุยกันแชทคุยกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาทำให้การเรียนรู้อะไรเงี้ยไม่ได้หยุดอยู่แค่แบบตรงนี้นะยังแบบไปกับเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องอาหารนะคะที่เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแชร์กันนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือฟังคลิปวิดีโอนะคะแชร์ได้นะคะผู้เรียนต่างๆนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซนะคะก็คือสามารถดูได้ทั้งในมือถือนะคะแล้วก็หน้าจอคอมนะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของengagement นะคะก็คือเขาจะถูก engage ใน multicultural virtual world เนี้ยนะคะโดยการที่อย่างที่ได้เรียนก็คือคอนเซปต์หลักๆคือเราต้องมีธีมที่ผู้เรียนให้ความสนใจซึ่งในโปรเจกต์เนี้ยเราก็นำเสนอ3ธีมหลักๆนะคะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ในเรื่องของการรันกิจกรรมด้วยการตั้งคำถาม conversation ลักษณะของดูความเหมือนกับความต่างนะคะทางด้านวัฒนธรรมนะคะผู้เรียนนอกจากพูดคุยกันเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโชว์วิดีโอโชว์ภาพโชว์สิ่งต่างๆที่เป็นรีซอร์ทให้คนอื่นได้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่ามันจะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ตัวเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะคะที่อยู่ใน Open Simulator เนี่ยในโลกเสมือนเนี่ยก็สามารถที่จะมาโชว์ผลใน Moodle ได้ด้วยนะคะอย่างที่ได้เรียนอาจารย์นะคะก็ของโปรเจกต์นี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่จะเห็นว่าความในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเทียบกับโปรเจกต์แรกที่ได้เหรียญทองแดงนะคะอันนี้ได้เหรียญเงินแต่อันนี้ในเชิงการใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างซิมเปิลกว่าเยอะนะคะ เราก็มาวิเคราะห์กันพอเรากลับมาจากการประกวดเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันว่าทำไมนะคะคืออย่างที่อาจารย์ประกอบบอกอะค่ะคือเราก็ลองคุยกันกรรมการเนี่ยน่าจะมองในเรื่องของ impact นะคะว่าอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของการเรียนรู้วัฒนธรรมจะมี impact ในระดับอาเซียนระดับโลกอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ value ตรงนี้เยอะนะคะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยก็เลยเป็นโปรเจกต์เนี้ยก็เลยได้รับเหรียญเงินมานะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะคะกรรมการก็อาจจะมองเห็นว่าเนาะอย่างใน EU ของเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่นะพอมารวมตัวกันหลายๆประเทศในอาเซียนก็น่าจะมีเหมือนกันฉะนั้นอะไรที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะแก้ปัญหาอะไรนี้ได้เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะเรียนเสนออาจารย์ค่ะประมาณนี้ค่ะ
นี้โปรเจกต์นี้เราจะไม่มีของรางวัลให้นะคะอาจารย์แต่ว่าเราก็เปิดรับคำถามนะคะถ้าอาจารย์มีคำถามข้อสงสัยนะคะทีนี้เผอิญพยายามกระชับเวลาเพราะว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยอาจารย์จิรศักดิ์ท่านขนของมาโชว์หนึ่งกระเป๋านะคะกลัวเดี๋ยวเวลาท่านไม่พอนะคะก็เลยกระชับตรงนี้ท่านจะได้มีเวลาโชว์ของได้หมดใบนะคะเดี๋ยวท่านกลับบ้านแล้วนอนไม่หลับนะคะยังโชว์ไม่ครบนะคะค่ะอาจารย์มีอะไรอยากแชร์ไหมคะหรือว่าคำถามข้อสงสัยค่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่ะท่านใดมีประเด็นที่จะแชร์และหรือว่ามีข้อสงสัยให้อาจารย์ช่วยสร้างความกระจ่างก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ก็อาจจะขออีเมลท่านอาจารย์แล้วก็ซักถามกันเป็นการส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านครับประมาณนี้นะนี่ก็คือผลงานนะครับผลงานที่พรีเซนต์ที่กรุงเจนีวานะครับขออนุญาตยืนนะครับเผื่ออาจารย์จะได้ถามต่อกันที่ผมกำลังพูดถึงนะฮะแล้วก็จากงานวิจัยมาสู่ความเป็นนวัตกรรมนะครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ลองพูดถึงที่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนวัตกรรมงานวิจัยเนี่ยอาจารย์ได้อาจารย์มีวิจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค้นพบอะไรบ้างจากสิ่งที่เป็นงานวิจัยนั้นนะครับอยากอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงเผื่อท่านอื่นๆจะได้นำไปใช้บ้างนะครับครับผมก็อย่างที่เรียนอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยอันนี้คืออย่างที่โชว์อาจารย์ตอนต้นเนาะผลมันจะค่อนข้างซับซ้อนเยอะๆอะค่ะพอด้วยวิเคราะห์ด้วยสถิตินู่นนี่นั่นออกมาเนี่ยรันด้วยแฟกเตอร์อนาลิซิสแล้วก็ตามเนี่ยคือองค์ประกอบในการให้ความสำคัญเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพัฒนาทุกครั้งไปพรีเซนต์มันก็จะดูซับซ้อนใช้ยากเข้าถึงยากอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยพอเรามาทำนวัตกรรมเราต้องค่อนข้างตัดพวกนั้นคือยอมทิ้งอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบมองจริงว่าอะไรคือจุดเด่นนะคะจากที่เราไปทดลองมาเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของงานชิ้นนี้นะคะธีมไหนที่ผู้เรียนให้ความสนใจธีมไหนที่เขาน่าจะเกิดการเรียนรู้นะคะได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คือถ้าอาจารย์ทำวิจัยมาก่อนท่านจะนึกภาพออกว่าข้อมูลอะไรแบบโอ้โหมหาศาลไปหมดเลยทุกอย่างสำคัญไปหมดนะคะคือมันสำคัญกับเราไงคะแต่คนอื่นเขาฟังเขาก็จะแบบมันเหมือนมันโอเวอร์โหลดไปอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นทำให้ซิมเปิลที่สุดมีขั้นแบบ4สเต็ปนะ4 E แค่เนี้ย1 2 3 4นะคะเกิดการเรียนรู้ละอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่ซิมเปิลที่สุดเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะคะตรงนี้ก็เรียนไว้ค่ะครับผมนี่ก็คือว่าจากการที่เราค้นข้อมูลมาสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คงจะได้ try out แล้วก็พบกับว่าสิ่งที่ทำให้ผลมากที่สุดนะครับมี effective มากที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้ผู้เรียนเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็ simple ที่สุดนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็น best practice ที่เราเอามาใช้จริงได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบจากงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลในบางอย่างที่เราต้องเอามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ได้บอกว่างานวิจัยที่เราทำมาจากการหาข้อมูลอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของ factor analysis จนกระทั่งรันไปถึงเรื่องของวิเคราะห์เป็น past analysis ในค้นพบใน list level model พวกนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมา proof อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกระบวนการต่างๆก็จะทำให้เราได้งานได้ตรงนะครับมีความตรงมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่สุดท้ายเนี่ยก็ได้สร้างเป็นนวัตกรรมก็สอดคล้องกับเรื่องของ Thailand นะครับ 4.0 นั่นคือว่ามุ่งเน้นในเรื่องของว่าการสร้างให้คนนะมีความคิดที่เป็นนวัตกรมากขึ้นและจะในเรื่องของการสตาร์ทอัพเครื่องมือต่างๆณเวลานี้เนี่ยเรากำลังสตาร์ทอัพครูให้เป็นนวัตกรขึ้นมาให้ได้นะครับขึ้นมาให้ได้นะครับตอนนี้ก็คงต้องขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่จะเพิ่มความเป็นนวัตกรให้กับเรานะครับขอบพระคุณครับท่านนะครับครับผมครับผมอาจารย์จดอีเมลของท่านอาจารย์แล้วนะครับขอบคุณครับผม
วันนี้ไม่มีหนังสือแจกนะครับ